อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะแวะมาอัปเดตยอดพรีออเดอร์อัลบั้ม Born Pink ของ Blackpink นะครับอัลบั้มเต็มชุดที่2ที่จะปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าในตอนนี้นะครับยอดพรีออเดอร์บน KTAL For You เนี่ยจากที่เราอัปเดตไปก่อนหน้านี้อยู่ที่ 880,000 อัลบั้มนะครับล่าสุดนี้มีการรายงานออกมาเพิ่มเติมว่ายอดพรีออเดอร์อัลบั้ม Born Pink ของ Blackpink นั้นบน KTAL For You ในตอนนี้ทะลุ 900,000 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่พ้นคืนของวันที่15เลยด้วยซ้ำแต่ว่ายอดเนี่ยทะลุไปแล้ว 920,000 อัลบั้มนะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆบน KTAL For You เนี่ยยังได้เกือบล้านขนาดนี้เมื่อรวบรวมจากทุกเว็บไซต์หรือว่าทุกช่องทางที่เป็นการเปิดขายพรีออเดอร์เนี่ยมาดูกันดีกว่านะครับว่ายอดนั้นจะปังขนาดไหนไม่แน่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยก่อนที่จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการอัลบั้มบอนพิงของ Blackpink บน KTAL For You ที่มีการเปิดให้พรีออเดอร์นั้นเนี่ยอาจจะมียอดเนี่ยอัพขึ้นไปทะลุ1ล้านก็ได้นะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันว่ายอดนั้นจะไปสุดที่เท่าไหร่ใครคิดว่ายอดของ Blackpink บน KTAL For You สำหรับการพรีออเดอร์อัลบั้มบอนพิงนั้นจะไปจบที่เท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่าเราเนี่ยคิดว่าจะต้องทะลุ1ล้านได้อย่างแน่นอนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับมาเตรียมรอรับความปังของ Blackpink ในวันพรุ่งนี้กันดีกว่านะครับกับการคัมแบ็คอย่างเป็นทางการสำหรับอัลบั้มเต็มชุดที่2 Born Pink ที่มีเพลงไตเติ้ลหลักของอัลบั้มนี้นั่นก็คือ Shutdown นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง